ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับบาดักทำการสละบัลลังก์ของตนเองนะครับโดยให้มีคนเลยเนี่ยมาต่อสู้กันนะครับเพื่อแย่งชิงการเป็นราชาคนใหม่นะครับของดาวเบจิต้าซึ่งอาเนเซียเธอสามารถชนะเบจิต้าจูเนียร์ไปได้นะครับจนเธอสามารถครองบัลลังก์และเป็นราชินีของชาวเซย่าได้และในตอนนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องราวของซูเปอร์เซย่าในตำนานนะครับในเมื่อเขาเลยเนี่ยจะมาท้าชิงการเป็นราชาคนใหม่เขาจะสามารถทำได้หรือเปล่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดูกันเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นณที่ที่ห่างไกลจากที่ชาวไซย่าอาศัยอยู่ดูเหมือนว่านะครับสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนดาวดวงนี้เลยเนี่ยจะตายกันเรียบเลยทันใดนั้นเองในดวงดาวนะครับมีการต่อสู้กันของ2นักรบไหนล่ะความเร็วของแกทำไมแกไม่สามารถรับความเร็วของข้าได้เลยตัดไปทางฝั่งของซาวซ่านะครับดูเหมือนว่าตอนนี้เลยเนี่ยเขากำลังกระทืบนะครับกัปตันกีนิวอย่างสนุกเลยอ้าวกัปตันกีนิวไหนเกียรติของการเป็นกัปตันของหน่วยรบพิเศษกีนิวของแกล่ะมันจะยังมีใครที่ยังสนใจความพักดีต่อเจ้าฟรีเซอร์อีกมันน่ารำคาญชะมัดยากเลยกับความพักดีที่จอมปลอมของแกแน่นอนแหละว่ากัปตันกีนิวนะครับไม่ว่าจักรวาลไหนก็แล้วแต่เลยเนี่ยก็มักจะมีเล่ห์เหลี่ยมนี้เสมอนะครับเขาทำการนะครับใช้วิชาสลับร่างเพื่อหวังจะสลับร่างกับเซาซ่าตัดไปที่การต่อสู้อีกฝั่งนึงนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้เลยเนี่ยบาตานะครับจะย่ำแย่แล้วเอาล่ะเหลือเจ้ากระจอกอีกหนึ่งตัวจัดการมันเลยดีกว่าแต่ทันใดนั่นเองนะครับรีคูมรีบเข้ามาช่วยบาตะได้ทันเวลาพอดีแน่นอนแหละครับว่าในตอนนี้นะครับกัปตันกีนิวทำการสลับร่างนะครับกับเซาซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วรีคูมนะครับเมื่อทราบอย่างนั้นนะครับจึงทำการนะครับแสดงความยินดีกับกัปตันกีนิวในร่างของเซาซ่าแสดงความยินดีด้วยครับเจ้านายทำได้เยี่ยมมากๆตอนนี้เลยเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าท่านเนี่ยได้สลับร่างกับเจ้าเซาซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทนายนั่นเองเซาซ่านะครับทำเรื่องที่หลายคนนะครับถึงกับช็อกนะครับเมื่อเขาทำการฆ่ารีคูมนะครับโดยที่ไม่พูดอะไรเลยฉันเนี่ยใช้เครื่องพิเศษนี้ในการป้องกันจากกัปตันกีนิวไงล่ะฉันรู้ว่าพวกแกเนี่ยมีพลังพิเศษแบบนี้ฉันเลยจึงทำการใช้เครื่องพิเศษนี้เลยเนี่ยในการต่อต้านในการสลับร่างกับแกไงเจ้ากัปตันเกเนลซึ่งมันก็หมายความว่านะครับซาวซ่านะครับไม่ได้สลับร่างกับกัปตันกีนิวนะครับเพราะว่าด้วยเทคนิคนะครับเครื่องบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเป็นเทคโนโลยีนะครับที่หน่วยรบคูลเลอร์นะครับได้ทำการสร้างให้กับซาวซ่านะครับเพื่อจัดการกัปตันกีนิวโดยเฉพาะดูเหมือนว่าซาวซ่านะครับจะทำการรายงานนะครับเรื่องนี้ให้แก่คูลเลอร์ได้ฟังท่านคูลเลอร์ครับตอนนี้เลยเนี่ยผมได้จัดการฆ่าเจ้าพวกนี้เลยเนี่ยในกาณาเขตของเจ้าพวกไซย่าเรียบร้อยแล้วครับท่านจะให้ผมทำลายดาวดวงนี้ลงเลยไหมล่ะครับท่านคุณเลอไม่ต้องหลอกซาวซ่าข้าไม่ต้องการสิ่งนั้นข้าต้องการให้แกก่อกบฏขึ้นในทุกๆที่ในอาณาเขตของข้าเพราะข้าเนี่ยอยากให้พวกมันรับรู้ว่าถึงแม้ว่าเจ้าฟรีเซอร์จะตายไปแล้วก็ตามทีเถอะแต่พวกเราเนี่ยก็ยังสามารถเข็นฆ่าพวกมันได้อีกไอ้เจ้าพวกโง่เขลาทั้งหลายนี้เอาแล้วล่ะครับดูเหมือนว่าคุณเลอจะมีแผนการบางอย่างนะครับในการจะกลับมาปกครองนะครับอาณาจักรทั้งหมดของฟรีเซอร์น้องชายของเขาที่ตายไปแล้วตัดไปที่ดาวเบจิต้าที่ชาวไซย่าอาศัยอยู่ดูเหมือนว่าชาวไซย่านะครับพวกเขาเนี่ยจะเริ่มขยายอาณาจักรของตนเองนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับซึ่งชาวไซย่านะครับพวกเขาเลยเนี่ยกดขี่แล้วก็ข่มเหงประชาชนนะครับยิ่งกว่าในสมัยนะครับของฟิสเซอร์เสียอีกซึ่งหลายปีผ่านไปจากการปกครองนะครับของชาวไซย่าดูเหมือนว่าพวกเขาเลยเนี่ยจะต้องเจอกับตระกูลปีศาจแห่งความเยือกแข็งนะครับก็คือตระกูลฟิสเซอร์นะครับที่น่ากลัวอีกแล้วล่ะครับนี่ราดิษนายกลับมาแล้วหรอแล้วภารกิจที่นายไปทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างห่วยแตกนะสิฉันไปดาวดวงหนึ่งมาจะไปที่ไหนเลยเนี่ยก็มีแต่น้ำแล้วก็น้ำแต่มันก็ตลกดีนะไอ้ดาวดวงนั้นเลยเนี่ยมันเช้าตลอดเวลาเลยฉันไม่เคยเห็นเวลากลางคืนของดาวดวงนั้นเลยใช่แล้วแต่ว่าคนที่นั่นเลยเนี่ยบางคนก็แข็งแกร่งดีนะก็ท้าทายดีในการไปดาวแปลกๆดาวนั้นมันมีคนนึงเลยเนี่ยแข็งแกร่งกว่าคนอื่นมากเลยนะเจ้านั่นเลยเนี่ยสามารถฆ่ากินกับดีนได้ฆ่าเจ้าสองกระจอกนั้นหรอไม่เป็นไรหรอกแค่เสียประชากรชาวไซย่ากระจอก
กกระจอกห่วยๆไปแค่2คนเองดูเหมือนว่าคาคาร็อตตัวน้อยนะครับจะทำการกวนตีนพี่ๆของเขาว่าแต่ว่าเนี่ยพวกนายรอดมาได้ยังไงหรอมีใครคนใดคนนึงเนี่ยจัดการพวกมันหรือว่าพวกนายเนี่ยหนีออกมาล่ะก็แงอยู่แล้วละสิเบจิต้าจัดการพวกมันหมดเลยไงดูเหมือนว่าราดิสนะครับจะไม่พอใจนี่เธอหุบปากไปเลยบอกเจ้าคาคาร็อตแบบนั้นได้ไงนี่คาคาร็อตพี่มีเรื่องจะบอกแกด้วยพี่เนี่ยเจอเด็กคนนึงเนี่ยมันโคตรจะแข็งแกร่งเลยรู้สึกว่าเจ้านั่นเนี่ยจะชื่อโบรลี่มั้งพลังของมันเนี่ยสุดยอดมากๆพี่อยากให้แกเนี่ยเห็นมันเนี่ยจัดการดาวนาเมกได้เนี่ยเหมือนกับมันเนี่ยขยำกระดาษเลยพลังของเจ้าหนูนั่นเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆจริงหรอครับท่านพี่ราดิสหรือว่าเจ้านั่นเนี่ยใช้เวทมนต์ในการทำลายโอ้ยเจ้าคาคาร็อตแกเชื่อเรื่องเวทมนต์ด้วยหรอเจ้าหนูโบรลี่นั่นเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆฉันอยากให้แกเห็นตอนที่มันกลับมามันแข็งแกร่งมากๆเลยล่ะสำหรับเด็กอายุเท่ามันเลยเนี่ยโบรลี่หรอพี่ราดิสดูเหมือนว่าเจ้านั่นเนี่ยจะเกิดวันเดียวกับข้าเลยว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้านั่นเนี่ยไปอยู่ที่ไหนแล้วล่ะอ๋อดูเหมือนว่าโบรลี่เนี่ยจะถูกส่งไปที่ดาวคูลเลอร์ที่72น่ะและตอนนี้เนี่ยดาวดวงนั้นเนี่ยก็ถูกทำลายแล้วเป็นที่เรียบร้อยคาคาร็อตนะครับสงสัยต่อจึงทำการถามราดิสแล้วโบรลี่เนี่ยจะกลับมาตอนไหนล่ะพี่ราดิสข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่าเจ้านั่นจะกลับมาตอนไหนข้ารู้อย่างเดียวว่าข้าอยากให้เจ้านั่นตายในอวกาศในตอนนี้เลยไม่อยากให้มันมีชีวิตเหลือรอดกลับมาหาพวกเราโดยเรื่องราวของโบรลี่ที่ผ่านมานะครับโบรลี่เนี่ยทำลายดวงดาวมากมายนะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับว่าเขาทำลายเพราะเขาเนี่ยอยากจะทำไม่ได้ทำลายนะครับเพราะว่าเป็นคำสั่งของชาวไซย่าเลยด้วยความที่เขาเนี่ยสุดแข็งแกร่งนะครับเขาสามารถบินอยู่ในอวกาศได้อย่างสบายๆเลยโดยตอนนี้เลยเนี่ยไม่มีใครสามารถควบคุมเขาได้และหยุดการคุมคลั่งของโบรลี่ได้เลยโดยเขาเนี่ยอยากจะทำอะไรหรือฆ่าใครเลยเนี่ยก็แล้วสุดแต่ใจเขาทุกอย่างดูเหมือนว่าตอนนี้จะไม่มีใครสามารถควบคุมโบรลี่ได้อีกแล้วรายงานครับดูเหมือนว่าตอนนี้เลยเนี่ยดาวของเราทางตอนใต้ของชายแดนเลยเนี่ยกำลังถูกใครสักคนนึงเลยเนี่ยกำลังทำลายอยู่ครับคูลเลอร์เมื่อทราบข่าวนะครับเขาถึงกับหัวร้อนอะไรกันแกหมายความว่าชาวไซย่าแค่คนเดียวเท่านั้นเหรอในการทำลายดวงดาวดวงนั้นไปได้น่ะหรือว่ามันจะเป็นซูเปอร์ไซย่าในตำนานเหมือนที่เจ้าฟรีเซอร์เคยบอกไว้เหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่โบลี่อีกหนึ่งครั้งหลังจากที่โบลี่นะครับทำให้ผู้คนเนี่ยสูญเสียชีวิตเป็นอย่างมากและบ้านเมืองถูกทำลายโบลี่ได้เข้าไปอาศัยชั่วคราวที่ดาวเล็กๆดาวนึงแต่ดูเหมือนว่าคนของตระกูลฟรีเซอร์จะทราบข่าวเรื่องนี้แล้วว่าโบลี่นะครับได้มาอาศัยอยู่ที่นี่จึงทำการนะครับมาล่าตัวโบรลี่ซึ่งคนที่มาล่าตัวโบรลี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือราชาโคกับคูลเลอร์ดูเหมือนว่าราชาโคจะไม่พอใจแหละครับเมื่อเขามาเห็นดวงดาวของเขาเลยเนี่ยถูกทำลายย่อยยับขนาดนี้ไอ้เจ้าเด็กเสงเครงนั้นน่ะจะต้องรับผิดชอบกับทุกสิ่งที่มันทำในทุกอย่างนี้ใช่เลยครับพ่อเจ้านั่นเนี่ยเป็นชาวไซย่าโบรลี่เขาไม่รอช้าเขารีบพุ่งไปโจมตีคูลเลอร์ทันทีแต่โบรลี่ก็โดนสวนกลับมาอย่างง่ายดายโอ้ยเจ้านั่นเนี่ยแข็งแรงมากๆแต่ดูเหมือนว่าโบรลี่จะไม่สนใจครับเขารีบเบ่งพลังของเขาสุดกำลังเกิดที่มีและเขาได้เปลี่ยนแปลงเป็นซูเปอร์ไซย่าในตำนานพลังของโบรลี่นะครับมันล้นมามากๆเลยแหละครับซึ่งการต่อสู้กันระหว่างโบรลี่นะครับคูลเลอร์และราชาโคนนะครับถูกถ่ายทอดสดด้วยนะครับทุกคนครับรูปที่เราถ่ายมาเนี่ยเป็นรูปที่ได้รับนะครับมาจากฐานทัพของราชาโคโดยตอนนี้เลยเนี่ยราชาโคกับเจ้าชายคูลเลอร์เลยเนี่ยกำลังไปตามล่าชาวไซย่าตัวน้อยที่บังอาจมาทำดาวของพวกเราครับตัดไปที่การต่อสู้กันนะครับราชาโคพยายามจะเตะและต่อยนะครับใส่โบรลี่แต่โบรลี่นะครับไม่เป็นอะไรเลยแต่ตรงกันข้ามนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้เลยเนี่ยโบรลี่นะครับจะไล่กระทืบคูลเลอร์นะครับและราชาโคเป็นเด็กเลยรายงานข่าวครับดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยได้รับการยืนยันมาแล้วว่าชาวไซย่าผู้นี้เลยเนี่ยสามารถฆ่าราชาโคกับเจ้าชายคูลเลอร์ลงไปได้ครับทางด้านเบจิต้าที่เขาเนี่ยดูการถ่ายทอดสดอยู่เลยเนี่ยดูเหมือนว่าจะหัวร้อนแหละครับที่เห็นโบรลี่เป็นซูเปอร์ไซย่าในตำนานได้และมีความแข็งแกร่งนะครับจนสามารถล้มราชาโคและก็คูลเลอร์ไปได้อย่างง่ายดายตอนนี้นะครับทั้งบาร์ดักและราชาเบจิต้าคนเก่าทำการปรึกษาหารือกันตอนนี้เลยเนี่ยถ้าโบรลี่กลับมาที่ดาวเราเมื่อไหร่แล้วก็ถ้ามันโกรธพวกเราเนี่ยมีสิทธิ์ตายยกแก๊งแน่นอนดูเหมือนว่าเจ้านั่นเนี่ยจะมีความสนุกในการที่ได้ต่อสู้เจ้านั่นก็ยังถือว่าเป็นตัวอันตรายสำหรับดวงดาวของเราดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับทุกอย่างก็ดำเนินไปเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้นะครับจักรวาลต้องอยู่ด้วยความวุ่นวายเพราะชาวไซย่าในตำนานโบรลี่นะครับยังเข็นฆ่าผู้คนไม่เลิกมีคนตายเพราะเขาเนี่ยมากกว่าพันคนซึ่งโบรลี่นะครับยังอยู่อย่างอิสระนะครับโดยที่ไม่มีใครเนี่ยสามารถควบคุมเขาได้ซึ่งแน่นอนแหละว่าอีกไม่ช้านะครับเขา
จะทำนะครับให้ชาวไซย่าเผ่าพันธุ์ของเขาเลยเนี่ยต้องเดือดร้อนกับความที่เขาเลยเนี่ยไม่สามารถควบคุมตนเองได้ตัดไปที่ปี754ที่ดาวเบจิต้าเอาล่ะนี่จะเป็นวันของฉันวันนี้เนี่ยฉันโคตรจะมั่นใจเลยฉันจะต่อสู้กับราชินีฮาเนเซียเพื่อที่ฉันเนี่ยจะได้เป็นราชาครั้งนี้แหละแต่พอเบจิต้านะครับจะออกไปต่อสู้นะครับดูเหมือนว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นนี่เบจิต้าตอนนี้โบรลี่เนี่ยกำลังกลับมาที่ดาวของเราประกาศเลยทุกคนตอนนี้ชาวไซย่าในตำนานเนี่ยกำลังจะกลับมาแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับชาวไซย่าต่างหวาดกลัวในตัวโบรลี่นะครับพวกเขาเลยเนี่ยก็ใจดีสู้เสือนะครับในการที่จะพูดคุยแล้วก็เจรจากับโบรลี่สวัสดีโบรลี่อะไรกันทำให้นายเนี่ยถึงกลับมาที่ดวงดาวของเรานายดูแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนมากเลยนะโบรลี่แกถามว่าข้ากลับมาทำไมงั้นหรอข้ากลับมาเพื่อท้าแกในการที่จะครองบัลลังก์แห่งราชาของดาวไซย่าทั้งหมู่มวลไงล่ะโอ้ยเยี่ยมเลยโบรลี่นี่แหละเป็นสิ่งที่ฉันหวังไว้เข้ามาเลยโบรลี่ฉันอยากจะเห็นพลังของซูเปอร์ไซย่าในตำนานมาตั้งนานแล้วโบรลี่นะครับพุ่งมาด้วยความเร็วสูงนะครับเขาใช้มือของเขาเนี่ยตัดฮาเนเซียนะครับขาดครึ่งเลยซึ่งแน่นอนแหละว่าทุกคนนะครับต่างตกใจนะครับกับพลังที่มหาศาลของซูเปอร์ไซย่าในตำนานอย่างโบรลี่ตัดไปที่ทางบาดักนะครับที่ทำภารกิจอยู่ที่อีกดาวนึงเยี่ยมจริงๆที่วันนี้เนี่ยฉันถูกสั่งให้มาทำงานที่นี่ทันใดนั้นเองนะครับมีคนติดต่อมาทางบาดักนี่บาดักบาดักนะได้ยินฉันหรือเปล่าอ้าวเคปป้าเหรอมีอะไรล่ะฉันมีข่าวใหม่จะแจ้งนายโบรลี่ตอนนี้เนี่ยกลับมาที่ดาวเบจิต้าแล้วและเจ้านั่นเลยเนี่ยมาถึงก็จัดการฆ่าราชินีฮาเนเซียทิ้งซะเลยและโบรลี่เลยเนี่ยได้สถาปนาตนเองเป็นราชาคนใหม่แล้วนี่เจ้าบ้าบาดักนายรู้เรื่องนี้มานานแล้วใช่ไหมว่าฮาเนเซียเนี่ยจะถูกฆ่าตายนายรู้มากี่ปีแล้วล่ะบาดักก็นานพอดูแล้วแหละที่ฉันมองเห็นอนาคตเลยเนี่ยนี่แหละคือสาเหตุที่ฉันสละบัลลังก์ให้จับฮาเนเซียไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจเลยงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวฉันจะกลับไปหาราชาคนใหม่โบรลี่ละกันนะส่วนฮาเนเซียฉันขอเสียใจด้วยขอ RIP ให้กับเธอด้วยล่ะบ๊ายบายจุ๊บๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเรื่องราวของชาวไซย่าเอาแล้วล่ะครับถ้าโบรลี่เนี่ยได้เป็นราชาของชาวไซย่าเลยเนี่ยประเทศชาวไซย่าหรือบ้านเมืองของชาวไซย่าจะเป็นยังไงนะครับจะป่าเถื่อนหรือเปล่าโอ้โหมันน่าติดตามมากๆเลยซึ่งแน่นอนแหละว่าในตอนต่อไปนะครับก็จะมาวันพรุ่งนี้ใครที่อยากจะดูนะครับรบกวนเลยกดไลค์ได้เยอะคอมเมนต์เยอะๆแล้วกดแชร์คลิปนี้เยอะๆนะครับคนจะได้ดูเยอะๆถ้าคนดูเยอะๆเลยเนี่ยผมจะได้มีกำลังใจนะครับในการทำตอนต่อๆไปเยอะๆเลยและถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ผมนะครับ Over Review สามารถไปดูทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับดราก้อนบอลได้ในที่นั่นเลยนะครับอย่าลืมละกันคอมเมนต์มาผมจะได้ทราบนะครับว่าชอบตอนพิเศษเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องราวชาวไซย่าอันนี้หรือเปล่าโดยส่วนตัวผมชอบมากๆเลยเพราะผมรู้สึกว่ามันดีนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ